พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอน NIS จากแล็บสู่อุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่ากระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมสิ่งทอนั้นมีการใช้สารเคมีและพลังงานเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับตอนนี้หลายที่จึงหันมาใช้เทคโนโลยีเอนไซม์ในกระบวนการผลิตสิ่งทอค่ะนอกจากช่วยลดการใช้สารเคมีแล้วยังช่วยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะนักวิจัยสวทช.และโรงงานสิ่งทอธนภัยสารร่วมกันพัฒนาเอนไซม์ NIS เอนไซม์สารพัดประโยชน์ที่ใช้แทนสารเคมีในการกำจัดแป้งและสิ่งสกปรกบนผ้าฝ้ายในขั้นตอนเดียวช่วยลดขั้นตอนในการผลิตผ้าฝ้ายลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการผลิตลงได้กว่าครึ่งหนึ่งของกระบวนการแบบเดิมเหมาะจะนำไปใช้ในกระบวนการเตรียมผ้าฝ้ายในระดับอุตสาหกรรมได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรใดๆช่วยเพิ่มกำลังการผลิตผ้าฝ้ายต่อวันได้มากขึ้นและยังช่วยยกระดับอุตสาหกรรมสิ่งทอให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วยในเดือนมิถุนายน2560ที่ผ่านมาสวทช.อยู่ระหว่างการทดสอบกระบวนการผลิตเอนไซม์ NIS ในระดับภาคสนามร่วมกับบริษัทเอเชียสตาร์เทรดจำกัดเพื่อวางแผนพัฒนาเอนไซม์ NIS ให้เป็นเอนไซม์ทางการค้าและจัดจำหน่ายเชิงพาณิชย์ต่อไปวิจัยและพัฒนาโดยไบโอเทคสวทช.และโรงงานสิ่งทอธนภัยสารพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02 564 8000